ระหว่างการลงพื้นที่สัมมนาการจัดทำแผนเลือกตั้งอบจและการทำประชามติที่จังหวัดสมุทรสงครามนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความเห็นถึงคดียุบพรรคภูมิใจไทยที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ความผิดนายศักดิ์สยามชิดชอบพ้นจากตำแหน่งเหตุมีนอมินีบริษัทบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นซึ่งมีการบริจาคเงินเข้าพรรคและมีคนร้องว่าผิดหรือไม่โดยคดียังอยู่ในขั้นตอนการไต่สวนและไม่ใช่เหตุแห่งการยุบพรรคตามกฎหมายพรรคการเมืองซึ่งคาดว่าอีก1เดือนคดีจะแล้วเสร็จคดีพรรคก้าวไกลอย่างที่บอกว่ามันมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วมันก็แค่ผูกพันกกต.ท่านก็ใช้อำนาจท่านไปส่วนคดีเรื่องพรรคภูมิใจไทยเป็นคนร้องว่าผิดหรือไม่ไม่ใช่เอาผลของศาลมาใช้สิ่งที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญมันไม่ได้ผิดตามกฎหมายพรรคการเมืองเลยเรื่องที่คุณศักดิ์สยามไปเป็นอะไรถ้าผมรู้แต่ผมไม่ได้อ่านแต่ว่าน่าจะถ้าเรื่องพูดภาษาชาวบ้านเหมือนซุกหุ้นหรืออัมพรางหุ้นอะไรสักอย่างปิดบังอัมพรางอะไรก็ไม่ได้เป็นความผิดกับกฎหมายพรรคการเมืองไม่เป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองเราก็พยายามจะหาข้อเท็จจริงว่ามันมีเหตุที่จะเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองได้หรือไม่นี่คือเหตุที่มันช้าอยู่ทุกวันนายแสวงยังเทียบเคียงกับกรณีการยุบพรรคก้าวไกลบอกว่ามีข้อกฎหมายที่แตกต่างกันสืบเนื่องมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ตัวเองกลับถูกตำหนิว่าเป็นคนบุรีรัมย์ก็ต้องช่วยพรรคภูมิใจไทยอีกทั้งมีคนไปยื่นฟ้องคดีอาญาสัมมนาการจัดทำแผนเลือกตั้งอบจและการทำประชามตินายสิทธิโชติอินทรวิเศษคณะกรรมการกกต.ยอมรับถึงปัญหาของเว็บไซต์กกต.ที่มีความซับซ้อนอยู่ค่อนข้างมากค่ะและข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ของกกต.ไม่ตอบโจทย์เพราะว่ายังมีความซับซ้อนคนเข้าถึงยากอย่างเช่นคำร้องความคืบหน้าแล้วเสร็จไปกี่คำร้องการแบ่งเขตในการเลือกตั้งอบจ.หรือการเลือกตั้งระดับประเทศที่เข้าถึงยากซึ่งมองว่ากกต.ควรมีโฆษกขึ้นมาทำหน้าที่ในการสื่อสารควบคู่ไปด้วยเพื่อให้งานนั้นเดินหน้าอย่างรวดเร็ว